ตอนนี้หลายๆคนก็คือคงกลัวเหมือนกันเพราะว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นเทวาโอ้ยจับสามารถเพลย์ได้จริงไหมสู้คนเพราะว่าก็เลยไม่ทำไม่กล้าไปตรงนั้นนะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้มารวมพูดคุยกันเอาว่าตอนนี้เนี่ยโรคฟีดัตลิงเป็นมันตรือสามารถเพลย์เชื้อสู้คนได้ไหมวันนี้เราจะได้รวมพูดคุยกับนายแพทย์ชูพงษ์แสงสว่างนะคะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์ควบคุมโรคเขต12สงขลาค่ะตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะคุณหมอคะถามเลยค่ะว่าโรคฟีดัตลิงเนี่ยเป็นแบบรือคะอ๋อครับผมโรคฟีดาดถ้าให้เรียกให้เป็นทางการนะครับเราจะเรียกว่าโรคฟีดาดหวานนอนครับผมโรคฟีดาดหวานนอนเนี่ยมันเป็นการเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงครับที่เราจะมีชื่อเรียกว่ามังคีพ็อกไวรัสครับซึ่งจริงๆแล้วการติดเชื้อชนิดนี้เนี่ยมันคือมันติดได้ทั้งคนนะครับลิงหรือว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกที่เขาพบโรคนี้เนี่ยมันติดเชื้อในลิงก่อนครับเป็นโรคในลิงปลาก็เลยโชคเรียกว่าเป็นฟีดาดหวานนอนครับผมค่ะทีนี้อาการของคนที่ติดเชื้อไวรัสฟีดาดลิงเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันเป็นพันผือบ้างคะครับฟีดาดลิงเนี่ยโดยตัวโรคมันนะครับผมก็คือหลังจากติดเชื้อนะครับประมาณ5วันถึง28วันนะครับคนก็จะมีอาการนะครับเริ่มต้นก็คือจะมีอาการคายนะครับอาการสำคัญคือมีคายนะครับต่อมน้ำเลี้ยงโตนะครับรวมกับมีพื้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคที่จะมีเป็นระยะนะครับอาการอื่นๆนี่ก็คือจะมีเรื่องของปวดหัวปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียนะครับทีนี้ลักษณะของพื้นที่ให้เราสังเกตว่าสงสัยที่จะเป็นฟีดาดลิงนะครับก็คือมันจะมีระยะตั้งแต่เป็นพื้นแดงนะครับซึ่งขึ้นเป็นตุ่มเป็นน้อยเอียดๆขึ้นมานะครับซึ่งจะเปลี่ยนเป็นตุ่มตุ่มน้ำนะครับตุ่มพองเป็นน้ำหลังจากนั้นจะกลายเป็นตุ่มน้องนะครับซึ่งสุดท้ายก็คือจะเป็นสเก็ตซึ่งกระลุดหลอกไปนะครับซึ่งระยะเวลาในการที่เป็นพื้นที่เป็นระยะลักษณะแบบนี้นี่นะครับก็คือจะอยู่ในช่วงประมาณ2อาทิตย์ถึง4อาทิตย์ครับผมมันคล้ายๆแบบอีซุกอีไซมั้ยครับคุณหมอคล้ายครับผมที่นี่ลักษณะตุ่มพื้นของโรคฟีดาลิงเนี่ยก็คือจะคล้ายกันเลยคือเป็นตุ่มกระจายไปได้ทั้งตัวแต่ว่าลักษณะพิเศษมันจะต่างกันครับเหมือนกับอีซุกอีไซบ้านเราเดี๋ยวเราพอปล่อยบอยนี่ลักษณะเฉพาะของเขาก็คือไอ้ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยครับมันจะมีพื้นหลายระยะจะมีทั้งตุ่มแดงตุ่มน้องที่ว่าเป็นสเก็ตอยู่พร้อมเหมือนเช่นเดียวหน้าที่ว่าแค้นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นฟีดาลิงนี้นะครับเด็กเขาหมักจะเจอก็คือว่าสมมติว่าแขนทางขวาหรือบริเวณหน้านี้ตุ่มมันจะเป็นระยะเดียวกันครับเช่นถ้าเป็นตุ่มน้องก็คือเป็นตุ่มน้องขนาดเท่าเท่ากันบริเวณนั้นนะครับก็จะต่างกับอีซุมีไซส์นะครับซึ่งที่นี่มันก็จะต่างกับโรคฟีดาเพื่อว่าโรคไฮโตรปิดเดิมก็คือเรื่องของต่อมน้ำเลี้ยงเติบโตครับผมซึ่งนี่ในส่วนของความรุนแรงของโรคนี้ล่ะคะมันจะมีความรุนแรงมากหน่อยแค่ไหนคะครับผมในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธุ์เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมมีการศึกษาก็คือพบว่ามันมีช่องสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกคือสายพันธุ์ของโกอีกสายพันธุ์หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแอฟริกันตะวันตกนะครับซึ่งสายพันธุ์เดี๋ยวมีความรุนแรงว่าก็คือสายพันธุ์ของโกนะครับถ้าติดเชื้อร้อยคนกับประมาณ10คนเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นสายพันธุ์ของแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับกับประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยคนกับประมาณมีรายงาน3คนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการติดเชื้อในรอบนี้นะครับจะมีการระบาดอยู่ก็คือเป็นสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกซึ่งมีความรุนแรงหน่อยว่านะครับแต่นี่คือเป็นข้อมูลโดยเฉลี่ยนะครับนะที่มีสาเหตุเรื่องของความรุนแรงที่ทำให้เกิดความรุนแรงได้นะครับส่วนมากมันจะเกิดจากเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับหรือว่าอาจจะมีภาวะที่เรียกว่าภาวะปอดอักเสบนะครับติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเพราะมีการติดเชื้อที่ตำแหน่งอื่นรวมด้วยที่ทำให้เกิดความรุนแรงครับผมค่ะทีนี้พูดถึงพาหะที่เขาเรียกว่าพาหะรั่วสาเหตุของการแพร่เชื้อเนี่ยค่ะคือรั่วตัวนำเชื้อเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะครับผมในเรื่องของโรคฟีดาลิงเนี่ยครับไอตัวเชื้อมังคีพ็อกไวรัสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแรงดังโรคมันคือยูเทปประเทศแถบแอฟริกานะครับผมซึ่งเขาเรียกว่าเป็นประเทศเจนี่เชื้อนี้เนี่ยเป็นเชื้อประจำพิ้นมานานแล้วนะครับจริงๆแล้วโรคนี้นี่เราไม่ได้พบไหมนะครับคือเราพบมาตั้งแต่ปี2513แล้วถึงจะถึงตอนนี้ก็คือตั้ง50ปีแล้วถูกไหมครับ
ทีนี้จากข้อมูลนี้คือเราพบการระบาดเป็นการระบาดย่อยๆครับไม่เคยเกิดเป็นลักษณะของการระบาดใหญ่นะครับทีนี้การศึกษาครับพบว่าตัวแรงดันโรคนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกนักฝันแท้ในประเทศแอฟริกานะครับ อย่างเช่นที่เขาพบก็คือพวกหนูนะครับแมนเทวกระรอกพเนี่ยครับซึ่งที่นี่จากครับเล่านี้เนี่ยคือมันเป็นแรงดันโรคไม่ความว่าเชื่อนี้จะเติบโตเพิ่มจำนวนในตัวมันโดยที่มันไม่ป่วยครับที่นี่เนี่ยมันสามารถจะมาแพร่ต่อให้กับสัตว์อื่นๆเช่นลิงป้าขนาดเพื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆนะครับถึงคนนะครับก็ไปรับเชื้อได้โดยตรงทางจากสัตว์ที่เป็นแหล่งหลังโรคที่เป็นฝันแท้เพื่อว่าอาจจะไปรับเชื้อมาจากสัตว์เศษติดเชื้อมาแล้วป่วยก็ได้แสดงนะครับพนีต้องถามคุณโมว่าแสดงว่าตัวนำเชื้อจริงๆเนี่ยคือลิงไหมครับเพราะว่าหลายคนตอนนี้ก็คือไม่ห้ามที่ว่าจะไปท้องเตียเดียวที่มีสถานที่มีลิงอยู่ตรงนั้นนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือลิงนี่ไม่ใช่แร้งหลังโรคถ้าแร้งหลังโรคจริงๆคือต้องเป็นกลุ่มของสัตว์ฝันแท้ที่มาจากประเทศแอฟริกานะครับลิงก็คือเหมือนกับคนที่มันมีโอกาสที่จะไปรับเชื้อมันถึงทำให้ป่วยได้นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่ว่าลิงจะแพร่มาทุกคนได้ถ้าลิงนั้นมีเชื้อมันป่วยถึงคนไปสัมผัสนะครับไปสัมผัสสิ่งขัดลังหรือว่าเนื้อเยื่อของลิงหรือว่าสัตว์อื่นๆจะติดเชื้อนะครับครับของฝันว่าจริงๆเนี่ยข้อกังวลตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องกังวลนะครับเพราะประเทศไทยนี่ยังไม่เคยพบเชื้อตัวมังคีพ็อกซ์ไวรัสในสัตว์ฝันแท้หรือว่าในลิงหรือว่าในสัตว์สนิทอื่นครับผมทีนี้ก็คือเรายืนยันได้นะคะทีนี้เหมือนกับถ้าหากว่าวิธีการป้องกันว่าเราควรรู้ไว้ก่อนเนี่ยค่ะควรป้องกันมันปือบางครับคุณหมอครับผมแต่หลักเดียวที่เราคุยเรื่องว่าแรงดันโรคมันคืออะไรใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยอันนึงที่สำคัญที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของช่องทางการติดต่อครับผมที่มีตอนนี้โรคนี้นี่คือในคนที่ป่วยนะครับก็คือสามารถรับเชื้อได้จากถังซักหรือว่ารับเชื้อได้จากถังคนนะครับค่ะถ้าสมมติการรับเชื้อจากซักก็คือเป็นซักที่มีเชื้อซึ่งส่วนมากก็คืออยู่ที่แอฟริกาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติเชื้อในบ้านเราก็คือกับคนที่เอาซักเลี้ยงมาจากแอฟริกานะครับซึ่งมันอาจจะมีเชื้อมาเนี่ยครับซึ่งการที่จะติดเชื้อได้ก็คือช่องทางลักเลยที่ติดจากซักคือการสัมผัสค่ะคือไปสัมผัสกับเลือดกับสิ่งขัดลังเพื่อว่าเนื้อเยื่อของซักที่มันป่วยมันตายนะครับโดยที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเชื้อมันก็จะคาวทางบาดแผลผิวหนังนะครับเพื่อว่าอาจจะไปคาวทางเยื่อบุตาจมูกเพื่อว่าปากนะครับเพื่อว่าการกินซักที่มีเชื้อโดยที่ไม่ได้ปรุงให้สุกนะครับก็เป็นโอกาสการติดเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันจากสัตว์สู่คนนะครับก็คือนึ่งเลยคือลีกเลี่ยงการที่จะต้องไปสัมผัสกับสัตว์ป่านะครับสำหรับบ้านเราในจริงๆก็คือลีกเลี่ยงการที่เอาสัตว์แปลกๆที่นำเข้ามาจากแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศที่มันมีเชื้อนี้เป็นเชื้อประจำถิ่นครับผมที่นี่ส่วนที่สองก็คือเรื่องการติดต่อของคนสู่คนนะครับซึ่งช่องทางติดต่อมันมีช่องทางลักอยู่ช่องทางที่สำคัญนะครับช่องทางแรกที่เป็นช่องทางลักเลยคือการสัมผัสเหมือนกันนะครับซึ่งคนเทเขาป่วยเทเขามีเชื้ออยู่นี่ครับเขาก็จะมีเชื้ออยู่เหตุตุ่มพอตุ่มมันขึ้นทั่วร่างกายใช่ไหมครับไอ้คล้องเลี้ยวในตุ่มเนี่ยคือมันจะมีเชื้ออยู่มากนะครับเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในน้ำมูกในน้ำลายนะครับในเลือดนะครับในเลือดนี่จะมีแค่ช่วงระยะสั้นๆแต่ว่าคล้องเลี้ยวในตุ่มนี้มันจะมีระยะนานวะนะครับเพราะฉะนั้นอาการสัมผัสก็คือการที่ไปสัมผัสกับคนป่วยโดยตรงสัมผัสกับสิ่งขัดลังจากตุ่มจากน้องนะครับเพื่อว่าน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยค่ะอันนี้คือทำให้เราติดเชื้อได้เพราะว่าเชื้อมันผ่านเข้าทางเหยื่อบุจมูกปากนะครับเหยื่อบุตานะครับเพื่อว่าผ่านเข้าทางผิวหนังจะมีบาดแผลนะครับที่นี่อีกช่องทางนึงก็คือเรื่องเกาะท้องการเขาเรียกว่าละอองฟอยเซมห้าการที่เราอยู่ในระยะไกลกันหน่อยว่าซ่องเน็ตนะครับกับคนจะติดเชื้อโดยไม่ได้ป้องกันนะครับถ้าอยู่ไกลชิดกันเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากละอองน้ำมูกน้ำลายของผู้ติดเชื้อผู้ที่ป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันในส่วนของจากคนสู่คนนะครับก็คือต้องป้องกันช่องทางเนี้ยนะครับจะคือหนึ่งนะครับถ้าสมมติใครที่มีอาการป่วยซึ่งมีความเสี่ยงที่สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคนี้นะครับการได้แก่เดินทางมาจากประเทศที่เขามีรายงานโรคนะครับเพราะว่าเป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแอฟริกานะครับเพราะว่าไปรวมกิจกรรมที่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยยืนยันของโรคนี้นะครับเพราะว่าไปสัมผัสกับสัตว์นะครับ
ดยเฉพาะสัตว์ปั่นแทร่เท่ากับสัตว์มีกระดูกสันหลังสนิทเอิญที่นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกานะครับท่านค่ายเท่ามีเป็นลักษณะของพื้นนะครับเป็นระยะนะครับมีข้าวได้กับโรคนี้นะครับก็ต้องส่งไปก่อนนะครับจะต้องมีการแยกผู้ป่วยไปตรวจไปวินิจฉัยนะครับไม่ให้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่นค่ะนะครับถึงจะต้องในเรื่องของการล้างมือในเรื่องของการสวมหน้ากากเพื่อป้องกันในช่องทางการติดต่อที่เป็นเรื่องของละอองน้ำมูกเส้นผ้าแบบนี้ครับผมค่ะเราก็จะได้รู้ไปนะคะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรที่นี่เมื่อในส่วนของระยะเวลาที่ว่าเป็นโรคนี้ค่ะมันมีระยะเวลานานไหมคะคุณหมอคะครับผมคือหลังจากถ้าสมมติว่าเรามีไปสัมผัสสัตว์หรือว่าสัมผัสคนที่เขาป่วยโรคนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ป้องกันตัวเองนะครับระยะเวลาที่ทําให้เราเริ่มป่วยได้นะครับก็อยู่ในช่วง5วันถึง28วันค่ะครับทีนี้หลังจากเริ่มป่วยแล้วในระยะเวลาของโรคตั้งแต่คายไปจนถึงมีตุ่มค่ะนะครับส่วนมากเนี่ยตุ่มมันจะขึ้นหลังจากคายประมาณสัก 1-3 วันครับผมทีนี้ระยะจะมีตุ่มไปจนเป็นตุ่มน้องนอกสะเก็ดลุดเม็ดนะครับประมาณใช้เวลา2ถึง3อาทิตย์ครับครับซึ่งไอ้ช่วงเวลาแบบนี้นะครับมันมีความสำคัญเพราะว่าช่วงที่เรามีปุ่มคือช่วงที่มีโอกาสจะแพร่เชื้อได้สูงค่ะนะครับเพราะเราต้องเฝ้าระวังแยกผู้ป่วยไม่ให้สัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่นเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ3อาทิตย์เลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาแพร่เชื้อหรือว่าจนกระทั่งสะเก็ดเขาลุดมดครับทีนี้คุณหมอคะเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ตัวว่าไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เข้าเป็นตั้งแต่รู้สึกว่าเริ่มมีอาการแล้วแนวทางในการรักษาหากว่าพบการติดเชื้อเราต้องเริ่มต้นมันผือบ้างคะในเรื่องของการรักษาเนี่ยนะครับโรคนี้นี่ตอนนี้ยังถือว่าไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะสำหรับโรคนี้นะครับแต่จะมีการศึกษาเรื่องของการใช้ยาต้านไวรัสไล่ตัวนะครับซึ่งถึงต้นมาก็คือเทคโนโลยีเคยรักษาใช้ทรพิษมาก่อนนะครับเช่นเทเซอร์วาซิโดโฟเวียนะครับซึ่งยาต้านไวรัสกลุ่มนี้นะครับก็คือจะช่วยนะครับในการลดเรื่องของความรุนแรงของโรคนะครับลดเรื่องการเสียชีวิตนะครับผมที่นี่แต่ว่าจริงๆแล้วการรักษาถือว่าเป็นการรักษาหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการรักษาตามอาการนะครับแก้ไขเรื่องภาวะสุนเตียนามเกลือเลยนะครับดูแลเรื่องโภชนาการแล้วก็ป้องกันเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนครับผมก็คือได้รู้ไปนะคะทีนี้เหมือนยังตอนที่คุณหมอบอกค่ะว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยยังไม่พบว่ามีการระบาดของโรคฟีดัตวานอนแต่ว่าโอกาสที่จะพบเนี่ยค่ะคุณหมอคะมีไหมแล้วก็รบกวนฝ้าระวังมันหรือบางคะครับผมถ้าพูดถึงว่าความเสี่ยงที่จะเจอไหมนี่ก็คือมีนะครับเพราะว่าการเดินทางคล่องคนเองกับการขนส่งพวกสัตว์ต่างๆที่อาจจะเป็นแหล่งเชื้อนะครับจากแอฟริกามันก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญตอนนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคดำเนินการนะครับก็คือมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับเพื่อเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรคมังคีพ็อกนะครับหรือว่าโรคที่ดาดหวานนอนเนี่ยนะครับผมมีการจัดระบบเรือนของการเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราไม่มีผู้ป่วยในประเทศรวมทั้งไม่ได้มีไอ้พวกแหล่งรังโรคที่เป็นสัตว์ต่างๆในประเทศเรานะครับการเฝ้าระวังนี่คือสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถตรวจจับผู้ป่วยรายแรกๆที่เข้ามาได้นะครับเราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดต่อได้นะครับรวมทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังที่ทับกันนะครับเพราะฉะนั้นสับตอนนี้คือเรื่องของด่านซัดนะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเขาก็จะมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบโรคนี้กันนะครับครับแต่ว่าอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงเราอาจจะไม่ต้องกังวลมากสำหรับโรคนี้ว่ามันอีเกิดการระบาดแบบทั่วโลกเหมือนกับโควิดนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายๆเหตุผลนะครับอันแรกก็คือจริงๆแล้วโรคนี้ที่เราพบคือมันตั้งแต่ปี2523นะครับนะค่ะแล้วก็มีการระบาดที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาซึ่งการระบาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการระบาดย่อยๆะนะครับมันไม่เคยมีการระบาดที่เป็นการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายงานการเกิดการระบาดเทนอกประเทศแอฟริกาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตอนปีพ.ศ.2570นะครับเกิดการระบาดที่อเมริกานะครับตอนนั้นคือเกิดการระบาดในฮอกกัดเลยนะครับจำนวนผู้ป่วยนี่ประมาณสัก87รายค่ะ
นะครับที่นี่เขาก็สอบสวนพบว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวแร้งนำเชื้อมันก็คือหนูนะครับที่เขานำข้าวมาจากแอฟริกาเสร็จแล้วเขาเอามาเลี้ยงไว้กลายจิตกับสัตว์ฝืนบานของเขานะครับเป็นเขาเรียกว่ากระรอกดินทำให้กระรอกดินนี้มันรับเชื้อจากหนูนะครับเสร็จแล้วคนที่เลี้ยงนะครับจะมาสัมผัสสัตว์ที่มันป่วยอีกทีนึงแล้วก็จะมีการสัมผัสจากคนสู่คนไปกันนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการระบาดเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันจะไม่เป็นวงกว้างขวางนะครับเพราะว่าโดยศักยภาพป้องตัวเชื้อเองที่เขามีการศึกษานะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไอตัวสายพันธุ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้นะครับแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับก็คือจากคนหนึ่งคนจะติดเชื้อนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับจะติดต่อไปสู่คนอีกคนอื่นเนี่ยจะหน่อยว่าหนึ่งคนกับผมซึ่งมันจะต่างกับโอเมก้าโควิดที่เราเจอนะครับโอเมก้านี่หนึ่งคนมันสามารถแพร่ไปได้ถึง10-15คนเลยใช่ค่ะกับผมก็คือแตกต่างก็คือใช่ครับซึ่งอีกอย่างนึงก็คือว่าไอตัวป้องพี่ดาหวานอนเนี่ยนะครับการติดต่อเพื่อมันจะติดต่อเฉพาะคนที่มีอาการจากข้อมูลวิชาการตอนนี้นะครับถึงถ้าเขามีอาการมีไข้นะครับว่ามีตุ่มมีประวัติเสี่ยงนะครับในกลุ่มนี้เราสามารถแยกได้ทันทีทำให้มันง่ายว่าในการควบคุมโรคกับผมค่ะค่ะอันนี้ก็คือเราจะเห็นอาการของบุงฉี่อยู่เพราะว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับโควิด19เนี่ยคือเราไม่รู้ได้ว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นใช่ใช่ครับครับแต่นี่คือมันติดต่อตอนมีอาการเพราะฉะนั้นการจัดการมันจะง่ายว่านะครับรวมถึงคนที่ฉีดวัคซีนของฟีดาเท่ากับใครสำหรับติดเดิมอยู่แล้วซึ่งบางเราว่าคืออายุประมาณสักไกลๆ50ขึ้นไปนะครับเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าฉีดวัคซีนที่ด้านล่าสุดคือประมาณปี2523ใช่ไหมครับแต่ในกลุ่มนี้คือเขาจะมีภูมิต้านทานอยู่แล้วนะครับจะป้องกันไอ้ตัวฟีดาหวานนอนได้จับต้องแล้วก็แล้วคุณหมอค่ะเมื่อในส่วนของเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะจะสามารถฉีดได้ไหมคะคือประเด็นของวัคซีนตอนนี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการระบาดของโรคที่เข้ามีโอกาสที่จะเข้ามาในประเทศไทยจริงๆนะครับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกๆนะครับก็คือกลุ่มที่จะสัมผัสกับผู้ป่วยค่ะนะครับเช่นผู้ดูแลนะครับผู้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆท่านเรื่องของวัคซีนนะครับไอ้กลุ่มเทสำคัญลำดับแรกก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีจะในช่วงขององค์การอนามัยโลกเองนะครับก็แนะนำว่ามันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนในประชากรทั่วไปนะครับผมค่ะโดยเรื่องของความรุนแรงของโรคโดยเรื่องของการแพร่เชื้อที่เราสามารถจะจำกัดได้ค่ะคุณหมอคะทีนี้อยากให้คุณหมอเนี่ยฝากถึงประชาชนที่ได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องบางทีเนี่ยไปรับข่าวสารที่ผิดๆมานะคะข่าวปลอมข่าวลือต่างๆอยากให้คุณหมอฝากถึงประชาชนสักนิดนึงค่ะค่ะครับผมก็คือตอนนี้ในประเทศไทยเราเองนะครับก็คือยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับโรคที่ด้านหวานนอนนะครับรวมทั้งเราเองเนี่ยไม่ได้มีสัตว์ปันแท้นะครับที่มันเป็นแหล่งหลังโรคนะครับดึงฟัดฟันแท้ที่เป็นแหล่งหลังโลกนี้อยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะนะครับรวมทั้งในลิงเองในบ้านเรานะครับไม่ได้มีเชื้อพวกนี้อยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับทางกรมควบคุมโรครวมถึงกรมอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีการเฝ้าระวังนะครับทางในส่วนของคนเองซึ่งเราจะมีการเฝ้าระวังทางสนามบินนะครับตอนนี้ที่เริ่มต้นเป็นละนะครับรวมทั้งอื่นๆกันนะครับซึ่งจะมีการเฝ้าระวังในสัตว์นะครับเพื่อที่จะตรวจว่าในบ้านเรามันจะมีอย่างเช่นส้นทรัพย์ใช่ไหมครับอาจจะมีทรัพย์ที่นำข้าวมาจากแอฟริกานะครับก็จะมีการตรวจมีการเฝ้าระวังในเบื้องต้นนะครับรวมถึงการเฝ้าระวังในส่วนของทรัพย์จะมีการนำข้าวมาค่ะนะครับเพื่อที่จะช่วยได้ตรวจจับได้เร็วแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อในประเทศนะครับที่นี่ในส่วนที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับก็คือประชาชนทุกคนนะครับก็คือมีส่วนรวมในการช่วยเฝ้าระวังได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเองเนี่ยก็จะมีคนที่เขาชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆนะครับซึ่งอาจจะมีการนำข้าวมาวางอยู่แล้วตอนนี้นะครับอาจจะช่วยกระจายข้อมูลข้าวสารช่วยสื่อสารนะครับว่าถ้าเป็นกลุ่มสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ฝันแพร่นะครับที่มาจากแอฟริกาเขาบอกสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆมีโอกาสที่อาจจะมีเชื้อนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับถ้ามีอาการคายนะครับมีอาการที่เป็นพื้นลักษณะที่ว่าเป็นพื้นแดงก่อนนะครับแล้วกลายมาเป็นตุ่มนูนกลายมาเป็นตุ่มพองตุ่มน้องนะครับแล้วก็ตอกตะแกรบอันนี้คือข้าวได้กับโรคนี้นะครับก็ต้องไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติเสี่ยงเพื่อที่จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการแพร่โรค
ครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆในประเทศเราตอนนี้นะครับที่สำคัญก็คือต้องช่วยกันเฝ้าระวังก่อนครับว่ามีความเสี่ยงอยู่ถึงในมังเช่นทรัพย์ที่เอามาจากแอฟริกานะครับเพราะว่าคนจะเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งระยะที่เราจะเฝ้าระวังก็คือ28วันนะครับสมมติว่าเขามาจากประเทศที่เป็นมีโรคประจำชิ้นอยู่นะครับเช่นประเทศแคเมรูนประเทศคองโกนี่ครับถ้าเขาเข้ามานี่เราจะเฝ้าระวัง28วันเพื่อให้แน่ใจว่าเขาอีป่วยไม่ป่วยนะครับอีมีเชื้อไหมครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำเสี่ยงยืนยันของคุณหมอนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นไดโรไปนะคะว่าโรคฝีดาดลิงตอนนี้ในไทยนี่ยังไม่พบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าคือควรเฝ้าระวังยี่สิบแอดวันถ้าหากว่าคุณปะปิ้นน่ะน้องด้าค่ะไม่ต้องกลัวลิงนะทีนี้เพราะว่ามันไม่ได้มาจากลิงโดยตรงนะคะมันมาจากหลากหลายสัตว์ที่แบบผ่าเชื้อผ่าหน้าโรคมาแต่ว่าสิ่งที่ฝ่าระวังนี่ก็คือการที่ว่าถ้าหากว่าพื้นที่เขตบ้านเนี่ยถ้าหากว่าเห็นว่าข้างบ้านเลี้ยงสัตว์ที่ว่าเป็นแปลกสัตว์แปลกๆสัตว์นำข้าวเนี่ยก็คือสามารถแจ้งได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้เป็นพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยมาแพร่ในไทยบ้านเรานะคะนั่นแหละค่ะ